ประชาธิปัตย์สถาบันการเมือง77ปีถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ชอบช้ำที่สุดแตกแล้วแตกอีกแตกยับเยินแตกซ้ำซ้อนแตกยับเยินแตกซ้ำซ้อนเลือกตั้งซ่อมเนี่ยยังแย่งกันลงทั้งที่รู้โอกาสชนะยากมากงั้นผมถามง่ายๆเมื่อกี้กรรมการหัวพรรคโอเคแน่นอนคนที่กำหนดการส่งครั้งนี้คือเลขาเฉลิมชัยครับกับหมอตีปิตุไอสารทิปิตุชาติเนี่ยอยู่ทีมเดียวไหมไม่ได้ทีมเดียวกันแน่นอนครับประชาธิปัตย์สถาบันการเมือง77ปีถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ชอกช้ำที่สุดการเลือกตั้งปี62ได้มา52กทมได้0ที่นั่งการเลือกตั้ง66สัดส่วนสสลดลงเหลือ25ที่นั่งกทมยัง0ถึงวันนี้การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคยังไม่เกิดขึ้นเกิดความแตกแยกของ2กลุ่มใหญ่ๆ ในประชาธิปัตย์ขณะที่การเลือกตั้งซ่อมที่ระยองที่เกิดขึ้นในวันที่10กันยายนนี้ก็เกิดรอยร้าวให้เห็นอีกครั้งหนึ่งครับแตกแล้วแตกอีกแตกยับเยินแตกซ้ำซ้อนแตกยับเยินแตกซ้ำซ้อนเลือกตั้งซ่อมเนี่ยยังแย่งกันลงทั้งที่รู้โอกาสชนะยากมากแต่ทำไมถึงอยากลงก็แสดงการนำกันนู่นนี่นั่นนะว่ากันไปนี่คือความแตกแยกของในประชาธิปัตย์และโอกาสถ้าแตกอย่างนี้ชนะยากนะมากนะทำไมแตกเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดเขาบอกการเลือกตั้งส้มเนี่ยเป็นศึกล้างตาล้างตาการเลือกตั้งปกติกับการเลือกตั้งส้มเขาบอกอยากคิดแบบเดียวกันนะคนละแบบแล้วตอนปี62เลือกตั้งส้มเนี่ยพลังประชารัฐแพ้หลายที่ตอนหลังกลับมาชนะชนะแล้วแต่นะใช่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 นะตอนนี้ระยองไงระยองนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยยกจังหวัดคราวก่อนนู้น62 62ทีนี้คราวนี้แหละคราวนี้แหละไม่ใช่ไอ้ก้าวไกล6เนี่ยก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลยกจังหวัดยกจังหวัดนะครับและก็มีคนหนึ่งขาดคุณสมบัติเพราะเคยติดคุกมาก่อนนะครับก็เลยจำเป็นต้องลาออกและก็กกต.ก็มีมติให้เลือกตั้งใหม่เมื่อวันอาทิตย์ก่อนคุณพิธาเนี่ยไปก่อนเลยนะหัวหน้าพรรคแรกเลยไปเลยเปิดตัวลงพื้นที่เปิดตัวคุณโยพงษ์สะทอนเนี่ยลงสมัครแต่วันแรกเพราะที่ต้องไปก่อนเนี่ยไม่มีภารกิจต้องชิงนายกแล้วก็เลยมีเวลาไปก่อนเขาจัดสรรเวลาถูกอ๋อเหรอโอเคตอนนี้ลงหาเสียงเต็มที่แล้วสมัครแล้วบอกว่าได้ตัวเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งและการครั้งนี้เขาบอกก้าวไกลจะชนกับคนบ้านใหญ่ดั้งเดิมครับโอ้บ้านใหญ่ดั้งเดิมในความหมายนั้นก็คือตระกูลปิตุเตชะครับแต่ว่ารอบนี้ทั้งพี่ทั้งน้องจะรวมพลังกันสู้ครับรอบที่แล้วทั้งพี่ทั้งน้องเขาไม่สมานกันหน่อยนึงคำถามคือพี่น้องนั้นเขาหนุนประชาธิปัตย์ป่ะมาดูกันมาดูทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเขต3ใช่ไหมใช่ครับตั้งซ่อมเนี่ยฐานเสียงก้าวไกลเนี่ยเป็นกลุ่มอะไรกลุ่มปากน้ำกระแสด้านริมทะเลไปฝั่งโน้นแหละแหลมสนแหลมแม่พิมพ์นะครับตลาดร้อยปีที่แกลงนั่นแหละครับเขตนั้นน่ะและการเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่ผ่านมาอันดับ2คือพลังประชารัฐพลังประชารัฐมีฐานคะแนนจากไหนครับอบจ.เขตเขาชะเมาเขาชะเมานี่ไงเขาชะเมาแล้วประชาธิปัตย์อ่ะหมอบัญญัติอ่ะหมอบัญญัติคือเจ้าของพื้นที่เดิมเขตนี้เขตนี้ใช่ไหมหมอบัญญัติเป็นที่3เลยที่3เลยเลือกนี่ข้อมูลมันอยู่นี่เขาชะเมากับทะเลแกลงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย 1.6 แสนคนครับมากกว่าปี66ใช่ครับนี่ 1.2 แสนนี่คือเขตนี้ถ้าดูในพื้นที่เนี่ยสมัยเดิมเนี่ยคนที่ล้มยักษ์เวสเศษได้เนี่ยคือหมอบัญญัติคุณเนี่ยสจช้างนายกช้างนายกช้างไอปิตุเตชะเนี่ยคือล้มว่าพอ66นะฮะนี่ดูเลือกตั้งที่ผ่านมาเดือนพฤษภาเนี่ยนะก้าวไกลชนะด้วยคะแนน 29,000 29,000 พลังประชารัฐเนี่ยนะตามมาอันดับ2 21,000ประชาธิปัตย์อันดับ3 14,000อันดับ4นี่เพื่อไทยร่วงเลยอันดับ4นะนี่ตอนนี้ในการหาเสียงรอบนี้ที่ระยองก้าวไกลนำลิ้วครับและก้าวไกลตอนนี้ถล่มเพื่อไทยสยับเลยนี่คือก้าวไกลคือเพื่อไทยไม่ส่งเพราะรู้ว่าส่งก็แพ้นะแต่ก้าวไกลเนี่ยเขาคิดว่าการเลือกตั้งซ่อมเนี้ยเป็นประกาศอันหนึ่งที่จะบอกว่านี่ไงประชาชนไม่พอใจกับการจัดตั้งรัฐบาลที่เอาสองลุงสองลุงที่แบบถล่มเพื่อไทยถูกต้องที่จะถล่มประชาธิปัตย์หรือว่าถล่มพลังประชารัฐก็ถล่มไปด้วยไงถล่มเพื่อไทยอันนี้ถล่มไปด้วยไงถล่มไปด้วยเลยพลังประชารัฐไปด้วยตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยนะเป็นเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งไงต้องบอกอย่างนั้นแหละเพราะว่าไปดูเต็งสองเต็งสามทั้งเรื่องของอะไรนะคือพี่ช้างคือถ้าดูพื้นที่นะ
พื้นที่ที่เลือกตั้งซ่อมรอบเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นที่สำหรับตระกูลปิตุเตชะแต่ว่าพื้นที่นี้ตอนหลังเนี่ยสั่นคลอนมากๆ เพราะปิตุเตชะก็แบ่งเป็น2ค่าย5เขตเนี่ยก้าวไกลหมดเลยนะใช่คุณคิดว่าเขต3ที่ออกพอพ้นสภาพเนี่ยนะ4คนที่เป็นส.ส.ก้าวไกลไม่กดดันพื้นที่ไปช่วยเหรอใช่มันต้องทำพื้นที่ใช่ไหมเพราะพื้นที่มันต่อเนื่องกันมันเป็นประเด็นอยู่2ประเด็นกรณีของก้าวไกลเนี่ยอย่าลืมนะครับคนในทั้งหมดนับตั้ง1ถึง5เขตอ่ะบางคนนะไม่มีเสียงสนับสนุนนะมีแต่เสียงพรรคนะครับเลยเหรอแต่ตอนนี้ต้องระดมสรรพกำลังไปช่วยเขต3ทีนี้เนี่ยก้าวไกลเนี่ยลงพื้นที่เต็มคุณพิธายกทัพหลวงไปเลยนะที่จะลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันยังไม่สมัครนะอาทิตย์ที่แล้วไปเสร็จแล้วเนี่ยเพราะตอนนี้เขาไม่แย่งตั้งรัฐบาลแล้วเขาเป็นฝ่ายค้านแล้วใช่ใช่สองพรรคนั้นยังลุ้นอยู่ว่าจะตั้งรัฐบาลมันจะไปเต็มที่ไหมไม่เต็มที่ด่านของประชาธิปัตย์ที่ประยองรอบนี้จะเป็นปราการด่านที่บอกว่าตกลงประชาธิปัตย์จะเอายังไงเพราะตอนนี้ที่จะบอกว่าทำไมระยองเนี่ยทำไมประชาธิปัตย์ถึงแตกแล้วแตกอีกกรณีระยองนะครับกรณีระยองเนี่ยมติพรรคของกรรมการบริหารพรรคเนี่ยเขาส่งใครครับเขาส่งคุณบัญญัติหมอบัญญัติเหมือนเดิมหมอบัญญัติเจนบัญญัติบรรทัดฐานนะตรงหมอบัญญัติเหมือนเดิมอันดับ3อันดับ3ที่แล้วก็ตกลงเป็นสายคุณเฉลิมชัยใช่ไหมก็หนึ่งน้องกับกรรมการกรรมการบริหารพรรคก็มีมตินะตระกูลปิติเตชะจะส่งใครปิตุถ้าไม่ได้ส่งจะแรกจะส่งใครหมอตีจะลงเองหมอตีจะลงเองหมอตีประกาศจะลงเองนะแต่ตอนนี้เขาบอกตระกูลปิตุเตชะเนี่ยที่โอ้ตอนนี้ก็ผนึกกันแล้วใช่ไหมผนึกกันแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าถ้ารอบนี้เขาต้องผนึกกันแต่ปิตุเตชะก็บอกครั้งนี้จะสนับสนุนคนจากพลังประชารัฐอ้าวเอาพายับผ่องใสทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเอาแล้วที่ตกลงเอาปิตุเตชะคุณสาธิตไม่สนับสนุนพรรคแล้วเหรอนี่ในปิตุเตชะเนี่ยเขาแบ่งเป็น3ปิตุเตชะมีอะไรบ้าง1นายกช้าง2หมอตี3คือพี่อีกคนนึงงั้นผมถามง่ายๆเมื่อกี้กรรมการบริหารพรรคโอเคแน่นอนคนที่กำหนดการส่งครั้งนี้คือเลขาเฉลิมชัยกับหมอตีปิตุสาธิตปิตุเตชะเนี่ยอยู่ทีมเดียวไหมไม่ได้ทีมเดียวกันแน่นอนครับโอ้ก่อนจะวิเคราะห์ต่อไปฟังเสียงหมอตีกันหน่อยไหมฟังเสียงหมอตีไหมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เก่าเดิมของพรรคประชาธิปัตย์และผู้สมัครของเราก็เคยเป็นอดีตส.ส.ที่เขตนี้นะถึงแม้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามเรายังคงมั่นใจว่าคุณภาพของคนที่เราส่งถ้าเปรียบเทียบปอนต่อปอนหรือคนต่อคนเนี่ยเรามีความมั่นใจโดยเฉพาะสำคัญที่สุดคือคุณหมอประหยัดเกิดเป็นคนที่นี่ดูแลรักษาคนเป็นหมอนะครับแล้วก็ทำงานกับคนพื้นที่นี้มายาวนานหนุนไหมอันนี้แถลงหลังจากพรรคมีมติแถลงแต่ความในใจของปิตุเตชะอาจจะไม่หนุนประกาศตั้งแต่ต้นนะคุณอย่าลืมว่าคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยประกาศตั้งแต่ต้นว่าตัวเองจะลงในเขตนี้ด้วยครับแต่พอมติพักว่าเป็นแบบนี้ส่งหมอบัญญัติครับก็เดิมเนี่ยก็แถลงเขาคิดว่า1ต่อ1นะก็คือว่าก้าวไกลน่าจะชนกับประชาธิปัตย์แต่อยู่ๆปั๊บพลังประชารัฐส่งเลยบอกโอ้พลังประชารัฐได้น้ำเลี้ยงจากทางอื่นน่ากลัวว่าจะไม่ธรรมดานะหมอบัญญัตินี่เป็นคนระยองครับจบปริญญาตรีแพทยศาสตร์จากศิริราชไปครับแล้วก็ทำงานอะไรบ้างเป็นแพทย์อยู่โรงพยาบาลแกลงอยู่โรงพยาบาลแกลงนี่แหละเจ้าถิ่นเดิมเป็นสสกี่สมัยพี่โอ้ย3สมัย3สมัยหมอบัญญัติเนี่ยเป็นกรรมาธิการของไอ้สาธารณสุขและทำงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมายาวนานนะคนแกลงเนี่ยให้ความเคารพนับถือนะแล้วแต่ว่ารอบนี้จะพลังประชารัฐเป็นใครนะพลังประชารัฐเนี่ยนะครับนี่มายับนะเป็นใครเป็นสอบจเหมือนกันท้องถิ่นเลยเป็นสอบจพื้นที่ในท้องถิ่นเลยสอบจเขาชะเมาครับยังไม่เคยเป็นสสแต่คราวที่แล้วได้ที่2ได้ที่2ไม่ธรรมดาอย่าประมาทนะและพลังประชารัฐในการเลือกตั้งส้มเนี่ยโอกาสชนะเกือบหลายที่นะเพราะฉะนั้นคู่แข่งในระยองมี3คนก้าวไกลประชาธิปัตย์พลังประชารัฐโอ้โหแต่ก้าวไกลเป็นเต็ง1ถ้ายิ่งแบบนี้ไอ้คู่นี้ตัดคะแนนกันเองมั้ยถูกเดิมเนี่ยเขาบอกว่าถ้า2คะแนน2คนนี้มาบวกคะแนนกันเนี่ยนะจะได้เท่ากับ 35,000 ชนะเลยอันนี้ 24,000 อันนี้ 14,000 ก็ 21,000 21,000 35,000 ชนะ 29,000 ชนะเลยยิ่งเลือกตั้งซ่อมเนี่ยคนมาใช้สิทธิ์อาจจะน้อยนะใช่เลือกตั้งซ่อมนะเป็นด่านทดสอบนะถ้ารอบนี้พื้นที่ระยองประชาธิปัตย์แพ้อีกมันก็เป็นตัวบ่งบอกอะไรบางอย่างแต่ถ้า
รอบนี้สามารถตีตื้นขึ้นมาประชาธิปัตย์ก็มีโอกาสปัญหามันอยู่ที่ปิตุเตชะผู้พี่เพราะนั้นการเลือกตั้งส้มระยองครั้งนี้ไม่ได้ลุ้นแค่ว่าก้าวไกลจะรักษาเก้าอี้ได้หรือไม่แต่ต้องลุ้นว่าประชาธิปัตย์สุดท้ายแล้วเนี่ยบทสรุปแตกไม่แตกจากกรณีระยองนั้นน่าจะได้คำตอบในวันที่10กันยายน